รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยที่สปอร์ต7ตัวจริงเรื่องกีฬาสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับแฟนๆ e-sport ทุกท่านนะครับเข้าสู่การแข่งขันชิงชัยความเป็น1นะครับในรายการ SAT e-sport ฟุตบอลทะเล2022นะครับพบกับผมเช่นเดิมนะครับเจษราพรศรีสงครับครับผมสิทธิกรขจรเกียรติยศครับจันอูเซเฟอร์สวัสดีครับครับสวัสดีครับพี่บอลสวัสดีครับก็อันนี้เป็นรายการที่เรานำเสนอมาโดยตลอดนะกับ SAT e-sport ฟุตบอลนะฮะก็เป็นการ PES Mobile รายการนี้จะเกิดขึ้นได้นะครับก็ต้องขอบคุณทางการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับร่วมกับทางกองทุนพัฒนาดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับแล้วก็ทางสถานีทีสปอร์ต7ด้วยในการถ่ายสดให้ดูตลอดเลยนะครับครับผมซึ่งเงินรางวัลของรายการนี้ครับพี่บอลก็มีมูลค่าสูงถึง 236,000 บาทรวมกันเลยนะครับแชมป์ของเราครับพี่บอลครับรับไปจุกๆ 100,000 บาท อันดับที่2ครับ 50,000 บาทอันดับที่3เนี่ยมี2รางวัลครับผมรางวัลละ 20,000 บาทครับครับอันดับที่4มี4รางวัลครับรางวัลละ 7,500 บาทครับและอันดับที่5ครับ 2,000 บาท8รางวัลครับทั้งหมดทั้งสิ้นครับ 236,000 บาทก็การันตีถ้าคุณเข้าสู่รอบ16คนได้เงินในกระเป๋าเนี่ยมีแน่นอนจะมากจะน้อยแล้วแต่ฝีมือนะครับส่วนในเทปวันนี้จะเป็นในช่วงเช้าก่อนเราจะมี1วันจะมี2เทปให้ติดตามแต่จะเป็นเทปต่อเนื่องกันเลยนะไม่ได้มีแบบรีรันช่วงบ่ายไปช่วงดึกไม่ใช่ก็ช่วงเช้านี้ยังเป็นของทางเชียงราย1ในสโมสรที่เคยเค้าเรียกว่าถ้าเป็นการท้าชิงก็คือขึ้นมาเขย่าบัลลังก์แชมป์ไทยลีกอยู่ปีหนึ่ง2019เขาเป็นทีมแรกในรอบ10ปีที่เป็นแชมป์เหนือบุรีรัมย์แล้วก็เมืองทองสอดแทรกขึ้นมาใช่เป็นทีมเดียวเลยที่เหลือในรอบ10ปีนี้ไม่มีเลยดังนั้นใครจะเป็นตัวแทนสโมสรนี้คุณจงพลาวในสโมสรของคุณด้วยถูกต้องก็ต้องบอกว่ารายการนี้ครับครับรายการการแข่งขันของเราเนี่ยเปิดกว้างสำหรับทุกคนอย่างแท้จริงครับผมอย่างที่เราบอกครับว่าโอ้โหไทยลีกของเราก็เปิดกว้างสำหรับทุกคนอยู่แล้วรับชมกันได้เข้าถึงกันได้ทุกคนการแข่งขันอีสปอร์ตของเราก็เช่นเดียวกันครับเพราะเราเนี่ยมีการเปิดรับสมัครผู้เข้าแข่งขันเนี่ยทั่วทั้งประเทศเลยไม่จำกัดอายุไม่จำกัดเพศจะเป็นเพศหญิงก็สามารถมาอยากเห็นนะการแข่งขันได้นะคืออยากคือเคยเห็นในกีฬาแห่งชาติกีฬาแห่งชาติรอบล่าสุดใช่มีนักกีฬาเปสผู้หญิงเป็นผู้หญิงใช่อยากรู้จักด้วยใช่ผมก็อยากรู้จักอยากมารู้ว่าน้องเล่นยังไงก็ต้องขอบคุณทางกกท.นะที่จัดการที่จัดกีฬาอย่างนี้ให้เราได้ติดตามกันถูกต้องครับโอ้ก็ต้องคือในรายการเปสโมบายเนี่ยเหมือนที่อาจารย์อู๋บอกครับเล่นได้ทุกเพศทุกวัยผู้หญิงก็เล่นได้และเชื่อว่านะน้องผู้หญิงที่เป็นแชมป์ในกีฬาแห่งชาติเนี่ยจะเป็นหนึ่งในคนที่สามารถยกระดับเปสหรือว่าผู้หญิงให้เล่นได้เยอะแน่ๆใช่เนาะคือเราอยากจะเห็นสักวันหนึ่งที่มีผู้หญิงมาชิงชัยแล้วขึ้นโพเดียมอ่ะซึ่งอย่างชาติเราเห็นแล้วครับนะฮะแล้วก็เปสโมบายของเราเนี่ยเปิดรับสมัครไป 1,024 คนนะพี่บอลโอ้โหถ้าวันนึงมีผู้หญิงมาสัก20คนนะประมาณนี้ผมดีใจละทำไมต้องดีใจด้วยผู้หญิงก็มันจะได้มีความหลากหลายโอเคจะไม่จำกัดแค่แบบเพศชายแล้วก็เปิดกว้างเพราะกีฬามันเปิดกว้างสำหรับทุกคนโอเคนะฮะส่วนในเทปวันนี้นะครับที่เราจะให้ดูกันในช่วงเช้าเนี่ยเป็นคุณตั๊กกับโซฮานเพื่อชิงชัยความเป็นหนึ่งของสโมสรเชียงรายยูไนเต็ดครับอันนี้เป็นในรอบรองก่อนไปดูซิว่าจะจบลงแบบไหนเกมแรกนะครับไปดูกันเลยครับเอาละครับเรามาดูในกลุ่มของทางเชียงรายกันบ้างนะครับในรอบรองวันนี้ก็มาดูความมันกันในกลุ่มนี้ครับ Best of Tea เหมือนเดิมนะครับที่เราจะดูกันแล้วเกมเริ่มมาเดี๋ยวดูก่อนครับโอ้โหมาเลยครับโอ้ช็อตแรกได้ลองจบดูก่อนนะครับบอลของทางยกมาแล้วเข้ามือนอยเออร์ครับเป็นรูปเกมตอนแรกนี่ถือว่าสนุกเลยครับเอ็มบัปเป้ครับชิเวลมาครับเอ็มบัปเป้อีกทีนึงแล้วมาที่แฟตลูกนี้ยัง
เซฟไว้ได้ครับโอโกใช้นอยเออร์เหมือนกันเลยนะครับทั้ง2คนครับเดอะบรอยครับลูกนี้มาถึงแล้วเดอะบอยแย่งไม่ได้บอลกลับมาเปเป้ครับบูโน่มาที่กินวูดครับกินวูดต้องล็อกเข้าซ้ายเนี่ยครับแล้วโอ้โหกลายเป็นดีครับอู้ล็อกแล้วไม่ยิงนะครับกินวูดโอ้จังหวะลูกนี้เป็น 1-0 เลยครับของโซฮานครับเชียงรายในชุดสีส้มโซฮานะครับนำเป็น 1-0 ส่วนคนแป๊ก BTP ครับอยู่ในชุดสีกรมท่าล้วนครับ10นาทีแรกนี่เป็นทางโซฮานะครับที่ดีกว่าครับแล้วดูครับมาอีกแล้วครับ ใช้บูโน่อีกแล้วครับโอ้จังหวะการยิงแถว2นี่ใช้ได้เลยครับคุณน่าจะมีทีเด็ดจากแถว2ของบูโน่เลยครับแท็กยังตั้งเกมไม่ได้นะครับอ้าวคราวนี้แย่งมาได้ครับเอ็มบัปเป้มาแล้วให้โรนัลโดแล้วบอลอ้าวมันคุกคิกแบบนี้ก็เสร็จสิครับโอ้โหเนี่ยครับอู้แล้วไปเสียตรงนั้นครับเนี่ยครับคือพอมันไปเสียแล้วดู2คนตรงนั้นใครก็ได้ครับโรนัลโดจ่ายมาแล้วเป็นเอ็มบัปเป้ครับโอ้คือ2คนนี้ใครจ่ายใครยิงก็ได้ครับในกรอบเขตโทษเนี่ยครับมันจ่อเลยครับคือมีตัวมาบล็อกแต่ไม่ทันนะครับผ่านมือนอยเออร์เข้าไปเอานะฮะกลับมาเป็นสกอร์1-1ครับตักนะครับที่ตามมาได้เอาแต่ตามมาแบบนี้โอ้ดูครับจังหวะกี่จังหวะครับจังหวะที่2จังหวะที่3แล้วก็แทงต่อมาเป็นกีดหูยิงที่ขวาด้วยครับกินบูดพอเป็นเท้าขวานี่อาจจะไม่ได้แบบส่งพลังมากแต่ทิศทางได้เลยครับรวมจังหวะแทงทะลุช่องต่อมาเป็นเอ็มบัปเป้ครับแล้วยิงด้วยขวาผ่านมือนอยเออร์เข้าไปอีกแล้วครับโอ้นี่ดูแล้วไอ้คำว่าผ่านมือนอยเออร์นี่ได้ยินกันเยอะแน่นอนครับเพราะว่าทั้ง2ทีมใช้โกเป็นนอยเออร์นะครับเนี่ยครับแล้วอ้าวหลุดมาเหมือนกันครับโรนัลโดหลุดมาโอ้ผ่านมือนอยเออร์ครับนี่ไงครับโอ้บอกแล้วครับได้ยินแน่นอนครับโอ้โหแล้ว 2-2 ทันควันเลยครับยังพูดไม่ทันขาดคำครับนาทีที่16-17ครับโอ้ดูจังหวะการเบี่ยงลูกนี้ครับก็ใช้การเบี่ยงมายิงเสาขวามือนอยเออร์นะครับดูครับไม่เลือกออกไปด้านกว้างนะครับมาด้านในครับแล้วก็เลือกยิงเรียดมาที่เสาขวามือนอยเออร์ครับโอเกมตอนแรกเหมือนจะไม่เดือดนะครับผ่าน10นาทีแรกแค่1-0แต่ดูครับนี่ผ่านมาแป๊บเดียวครับ 2-2 ครับบอลของแท็กครับดักไว้ได้เอ็มบัปเป้ The Boy เอ็มบัปเป้ครับตรงนี้คล้องมาแล้วบอลถึง The Boy ยิง ติดเซฟนอยเออร์บอลมันเล่นยากครับช็อตเมื่อสักครู่นี้ต้องบังคับด้วยการยิงธรรมดาแล้วบอลสุดท้ายดักสวยแล้วจ่ายมาเอ็มบัปเป้ครับมาที่โรนัลโดเข้าขวาแบบนี้ก็เรียบร้อยสิครับโอ้โห 3-2 พลิกขึ้นนำเลยครับโอ้จังหวะการยิงอีก1ครั้งครับของคริสเตียโนโรนัลโดครับโอ้ลูกจ่ายของคู่หูครับเอ็มบัปเป้โอ้ดูลูกนี้เหลือครับพื้นที่กับการยิงนี่เหลือเลยครับดูครับจ่ายมาแล้วมันตัดหน้าฟันไดครับโอ้คราวนี้เลือกตบเข้าด้านในแล้วก็ยิงไปเสาไกลครับขึ้นนำครั้งแรกนะครับตัดครับขึ้นนำแล้วดูครับจังหวะการเขี่ยจะมีอะไรไหมผมดักได้ครับโรดี้ดูกันแทงต่อมาไม่ผ่านดีแคลไลซ์แล้วยกมาครับให้เฟสจ่ายเสียครับโอ้แล้วจ่ายเสียให้กับบูโน่ดูดิกินวูดมาถึงเอ็มบัปเป้ครับเอาละให้มาที่กินวูดลูกนิดโอ้โหโอ้ยเรียบร้อยเลยครับโอ้น่าสนใจมากครับกับการใช้กินวูดครับโอ้แล้วใช้กินวูดยิงด้วยขวา2ลูกครับโอ้โหคือเด็ดขาดมากครับดูครับคือไม่ได้แรงแบบจ๋าแต่ทิศทางการยิงนี่สุดๆเลยครับกลับสู่เกมได้ครับโซฮาน
นะครับตีเสมอ 3-3 นาที27นะครับเอ้าแล้วหลุดมาแบบนี้หลุดมาโอ้โหยังไม่ทันจะพูดสิ้นคำพูดเลยครับดูครับเนี่ยครับมันเป็นจังหวะที่แบบนี้ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับสำหรับนักกีฬาครับคือบอลมันไม่มีอะไรเลยครับบอลมาไต่เท้าแล้วก็ต้องตามโฟลว์ทูแล้วเล่นไม่ทันครับเอาละครับเรียบร้อยครับโอ4-3แล้วดูเวลาครับ4-3ยังไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะครับโอ้เกมนี้เผลอๆไม่แน่ครับอาจจะเห็นทะลุแบบ8-9ลูกก็ได้ครับรอติดตามเอ็มบัปเป้ครับคืนมาชิวเวลไรดีแคลไลซ์เฟสแล้วยกมาไม่ผ่านเลยครับโรดี้บูโน่เอาครับสวนกลับขึ้นมาสวนกินวูดครับออกมาขวาสุดโอ้โหหายไปเลยครับฟิลโฟเดนโฟเดนมาแล้วครับโฟเดนเลี้ยงจีบโฟเดนเลี้ยงจีบแล้วไต่โอ้โหไม่ผ่านครับโอ้ยังบินอ่ะเฟสแล้วเฟสจ่ายเสียกินวูดเข้าซ้ายยิงติดเซฟเนี่ยครับพอเป็นเท้าซ้ายมันคมกริบแบบนี้ครับบอลทุ่มของแล้วทุ่มมาก็เสียครับการมันของตั๊กครับตั๊กแย่งมาได้ครับเชียงรายชุดกรมท่าเอาจ่ายชาร์ลัตยังได้อยู่เอาจ่ายไม่ดีครับติดเอาละครับบอลตั้งเกมกันใหม่ของโซฮันบูโน่ครึ่งครับเอามาทางฝั่งซ้ายบอลยังขยับไปไหนไม่ได้ถึงโฟเดนครับโฟเดนแล้วให้มาลูกนี้บูโน่โอ้โหไม่ผ่านครับผู้ติดตัวสุดท้ายรองไว้ได้เฮวินเดอร์บอยมาที่เฟสซ้ายก้อยมาครับโรนันโดวนกลับมาริชเจมอันนี้ก็เพิ่งได้ยินชื่อครับริชเจมวาลันชิวิลโอ้แบ็คนี่เขาใช้ซ้ายขวาของทางเชลซีเลยนะครับนี่จ่ายมาเสียครับดีแคลไลซ์เอ็มบัปเป้แล้วหลุดมากินวูดครับหลุดมา2คนโหโดนสกรีนไว้เรียบร้อยครับดักเอาไว้ได้แล้วกำลังจะครบแล้วครับ45ทีแรกบอลมาใหม่ครับของทางโซฮานครับท้ายเกมเต็มทีครับครึ่งแรกถ้าได้ช็อตนี้จากการบุกครั้งสุดท้ายน่าจะสนุกครับเกมครึ่งหลังเทนเปิดมาแล้วลูกนี้คุณดูการจ่ายต่อมาอีกทีนึงแล้วบูโน่ยิงชนเสาซ้ำไม่ได้ครับโดนเคลียร์มาก่อนโอ้แล้วจบเลยครับโอ้โหได้เสียดายมากครับถ้าลูกนี้ทางโซฮานยิงเข้าไปจะเป็น 4-4 เลยครับอุดน่าเสียดายครับโอ้โหจะดูสแตทครับสแตทของแบ็ค BTP นี่ยอดเยี่ยมเลยครับยิง6เข้ากรอบ6เป็น4ประตูครับการแก้เกมนะครับว่ากันใหม่ช่วงครึ่งหลังครับเอาละครับแล้วเริ่มมาอาเฮาแบบเดิมเป๊ะๆเลยครับเคลียร์แล้วเป็นประตูครับโอ้โหนี่คือ e-sport จริงๆนะครับมันสามารถทำทุกอย่างได้เพียงในแค่เวลาไม่กี่วินาทีครับเริ่มเคลียร์มาแป๊บเดียวครับดูครับเนี่ยครับทะลุมาแล้วง่ายๆครับโรนัลโดแตะเข้าด้านนอกนะครับแล้วยิงด้วยซ้ายสกอร์ขยับอุดจาก 4-3 เป็น 5-3 ในช่วงเวลาแค่นาทีเศษครับของเกมบอลมิน่าจะตามยากหน่อยครับบอลของแตะครับโอ้แล้วหลุดมาอีกแล้วครับโรนัลโดหลุดมาโรนัลโดคราวนี้โดนตันเอาไว้ครับโอ้แล้วสุดท้ายยังเคลียร์มาโอ้จะไม่ได้เคลียร์ครับเป็นการจ่ายโรนัลโดครับลูกนี้โอ้ยังไม่ถึงครับนอยเออร์มาคว้าไว้ได้ก่อนแล้วเปิดเร็วมาโฟเดนโอ้ตอนนี้คุณโซฮานต้องรีบคิดรีบทำแล้วครับมันยังห่างแค่2ลูกกับเวลาอีกเหลือๆครับเกือบ35นาทีครับแล้วลุยยิงไกลครับยิงไกลมันยากอยู่แล้วครับคือในแพดโมบายเขาก็ไม่ค่อยยิงไกลกันเท่าไหร่ครับเข้ายากเข้ามาครับแตะมุมโซฮานเปิดมาลูกนี้บอลเก็บออกเป็นของมีการฟาวก่อนนะครับน่าจะเป็นทาง
ทางโซฮาไปทำฟาวนะครับเนี่ยครับเป็นแตกได้ไปนะครับตั้งเกมครับเฟสมาแล้วครับลูกนี้เดอะบอยคืนมาโคสเอ็มปัปเป้คล้องไม่ผ่านครับติดคูลิบารี่มาถึงกินวูดจ่ายก็เสียอีกชิวเวลครับต่อมาที่เดอะบอยเฟสมาถึงโรนัลโดโดนฟันได้ครับดักไม่ได้แล้วจะสวนกลับขึ้นมาทางโซฮานครับเชียงรายในชุดสีส้มมังคับโดยคุณโซฮานครับเนี่ยครับจ่ายไปติดแล้วสุดท้ายกลายเป็นดีหูแต่จ่ายลูกนี้ย้อนกลับไปไกลเลยครับเอ็มเป้ติดลิเจมได้ทุ่มครับแล้วทุ่มย้อนกดละสีเสื้อเลยครับแล้วจะเสร็จเลยครับจังหวะสวนกับโทนี่โคสจ่ายมาให้กับทางเอ็มปาเป้น่าเสียดายครับโอ้ช็อตนี้พยายามเล่นจังหวะเดียวแต่ล้ำหน้าครับเหลืออีก30นาทีนะครับจะครบ90นาทีต้องหาประตูจุดเปลี่ยนซะหน่อยครับอ้าวแล้วจ่ายไปติดครับแล้วจะโดนสวนกลับขึ้นมาจังหวะยังเอาสวยครับคุลิบารีโรดี้ครับโบเดนสัวฮาแล้วครับต้องเร่งแล้วครับอย่างน้อยขอสักลูกนึงก่อนครับให้มันมีจังหวะการยิงจังหวะการเข้าทำหน่อยครับบอลมาลูกนี้ถึงทางนอยเออร์ครับเปิดยาวขึ้นมาเอาแล้วครับเฟสได้แล้วโอ้โหจ่ายไซก้อยมาวิ่งเบียดกันเกือบสวยครับเอ้าแล้วจ่ายไปติดอีกลูกนี้แล้วยิงยังไปติดเซฟบอลสุดท้ายเก็บได้ครับเอ็มเป้คืนมาที่โคสมาถึงเฟสยิงทีนึงเดอะบอยทันไหมเดอะบอยเก็บได้แล้วเดอะบอยยิงยังติดเซฟอยู่ครับโอ้ยังฝังไม่ได้ครับทางแท็กบีทีพีครับนี่ครับยิง 2-3 ทีครับติดเซฟหมดเลยครับแล้วก็ได้เป็นเตะมุมครับก็จะเปิดโอ้ยใส่ก้อยโอ้โหไปติดเซฟหรือชนไม่รู้ครับแต่ยังได้อยู่ทีนึงแล้วจริงอีกทีนึงก็ไม่ได้ครับโอ้มาฮาเดลิกครับโอ้โหทำไปทำมาในช่วง10นาทีในเกมที่ผ่านมาเป็นของแตกหมดเลยนะครับอุ้ยแต่ยังหาประตูฝังกว่านี้ไม่ได้ครับนำอยู่2ลูกก็จริงครับโอ้แต่เวลามันยังพอมีแล้วครับการนำ2ลูกในเพชรหรือว่าในกีฬาอีสปอร์ตเนี่ยมันอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับแค่2ลูกเท่านั้นเองเออขึ้นมาครับนอยเออร์แล้วถึงเทนต้องเน้นแล้วก็เข้าทำให้แม่นยำหน่อยครับเนี่ยครับเสียอีกแล้วครับช่วงหลังแล้วดีแคลร์ตอกส้นต่อมาครับให้กับฮาแลนด์พึ่งลงมาฮาแลนด์ต้องเข้าซ้ายแล้วดูไปเลือกยิงเสาแรกครับกูจะเอาตามทรงเลยครับคือส่วนใหญ่ถ้าหลุดมาเขาจะโยกแล้วยิงเสาแรกครับเนี่ยครับแต่ยังไม่ผ่านนอยเออร์เอาอีกชุดครับการบุกชุดนี้เปิดเอาสวิงครับด้วยเท้าขวาแล้วเปิดมายังติดอยู่เป็นลูกแต่มุมต่อครับเหมือนเดิมครับเนี่ยครับบอลจะโค้งออกไปครับแต่ไม่ผ่านมือนอยเออร์เวลาก็เหลือไม่ถึง20นาทีดีครับตอนนี้ต้องพยายามเร่งเลยครับแต่ต้องดูว่าจะผ่านหรือเปล่าครับทางโซฮานช่วงที่ผ่านมานี่หาโอกาสยิงน้อยมากครับเอ็มบัปเป้ดูกันบัปเป้ครับเอ็มบัปเป้โอ้โหเป็นตัวเดินเกมเลยครับแล้วจ่ายมาลูกนี้ก็เล่นยากครับพอเล่นยากก็จะโดนสวนนะแต่บอลสุดท้ายเป็นของโฟเดนครับโฟเดนโดนฉุดกระชากลากถูอยู่แล้วเปิดไม่ได้ด้วยครับโอ้ลูกนี้สวยเลยครับกินวูดชิวเวลดีแคไลซ์ไลซ์ออกให้กับลิชเจมส์ครับลิชเจมส์ตรงมาลูกนี้บูโน่แล้วออกมาให้กับกินวูดไม่ละโอ้โหไม่ล้ำหน้าแต่ไม่เข้าครับโอ้โหยิงด้วยขวาบอลชนเสาเต็มๆครับยังได้บุกต่อนาที82แล้วครับบอลบุกชุดนี้ของทางฮาแลนด์มาที่บูโน่ฮาแลนด์ยิงชนเสาอีกแล้วซ้ำได้ครับ
โอ้โหกว่าจะได้ลูกที่6โอ้โหนานเหลือเกินครับนี่ก็ต้องใช้ความพยายามถึง 2-3 ครั้งครับนี่ครับชนเสาแล้วก็ยิงซ้ำเข้าไปครับยังดีที่ลุกมาปัดไม่ได้ครับนอยเออร์สกอร์พอห่าง3ลูกกับนาที83นี่มันสบายใจได้แล้วครับอย่างน้อยก็เปาะหนึ่งเลยครับวางยาวมาไม่มีอะไรลิสเจมส์บูโน่อีกไลท์ครับแท็กจะเล่นกับเวลาแบบไหนต้องดูครับโทนี่โคสชิเวลแล้วชิเวลพลาดแล้วครับอุบเป็นลูกฟาวด้วยครับกดเล่นเลยลูกนี้เอาละจ่ายไปเต็ดบูโน่บูโน่ยกมาลูกนี้แล้วรับมาโอ้โหไม่รับเหลือๆครับฮาแลนด์ยิงอีกแล้วครับโอ้โหลงมาเพื่อยิงครับโอ้จังหวะนี้นี่ครับคือมีตัวด้านขวาที่เราไม่เห็นแต่ไม่รับชัวร์ครับแล้วก็เหมือนเดิมครับหักออกแล้วก็ยิงยัดเสาขวามือของนอยเออร์เข้าไปครับโอ้ 7-3 จบเลยครับวันนี้กลับมายากมากครับเอาแต่ลูกนี้ก่อนโอ้โหแล้วที่สำคัญคนที่ลงมาครับเหมือนตาครับโอ้โหสุนัขเหมือนตาลงมาด้วยครับเป็นอีกหนึ่งลุคกี้เลยครับของฟุตบอลไทยของเราครับเห็นอ้าวมีเหมือนกันครับโอ้เห็นเงียบๆแต่ฟรีคิกนี่ฟาดเรียบเลยครับดูครับโอ้มีตัวไปรออยู่เพื่อสกรีนแต่ไม่ได้ครับแล้วดูเทนครับโอ้ยิงเหมือนตัวจริงเลยครับลูกพุ่งแบบนี้แล้วพุ่งเข้ากรอบเรียบร้อยเลยครับโอ้แต่74ต่อ7กับเวลาที่มันเหลือแค่นิดเดียวเนี่ยต้องดูครับอ้าวแล้วหลุดมาอีกแล้วครับแบบนี้แล้วดูครับจบครับโอ้โหคือลงมาในช่วงครึ่งเวลาหลังกลางๆครับพร้อมกับยิง3ประตูครับฮาแลนด์อู้นี่หลุดมามีทุกอย่างเลยครับมีพื้นที่มีเวลาแล้วมีประตูครับนาที90แล้วครับโอ้แต่ทด5นาทีครับต้องดูว่าประตูไล่หลังจะมีสัก1หรือ2ลูกไหมบอลโยนยาวขึ้นมาครับฮาแลนด์หม่งไม่ได้โรดี้โซฮานครับอีกเครื่องนึงในการบุกดูกันเอาและจ่ายพลาดง่ายๆแล้วโดนสวนกลับขึ้นมาครับฮาแลนด์อีกแล้วครับแล้วคล้องมาฮาแลนด์มาครับฮาแลนด์มาแล้วครับเพิ่งลงมาควบเต็มที่ต้องเข้าซ้ายแล้วปั่นไม่ปั่นด้วยครับเอาชัวร์ครับโอ้โหจบเลยครับโอ้ดูจังหวะนี้คิดว่าจะลองปั่นแล้วครับเอาโค้งๆแต่ดูเล่นครับเนี่ยครับเอาชัวร์เพื่อเอาประตูปิดกล่องแบบสวยๆครับลูกที่9ครับโอ้โห9ต่อ4ครับแล้วจะมีสัก1ช็อตไหมครับโซฮานแต่โดนดักเอาไว้แล้วเปิดมาก็จบเลยครับโอ้เกมแรกยิงถล่มทลายครับแล้วเป็นทาง BTP นะครับที่เอาชนะไปได้ก่อนครับ9ต่อ4ครับ
จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยครับเกมแรกครับพี่บอลก็เป็นทางด้านของคุณแท็กครับเอาชนะทางด้านคุณโซฮานไป9ประตูต่อ4โอ้โหฟังไม่ผิดนะ9เม็ดโอ้โหถ้ารวม2ลูกมันขึ้นมันรวม2ทีมมันขึ้นหลัก10ลูกนะยิงกัน13ประตูแล้วคิดดูนะ13ประตูที่อาจารย์หนูบอกนะคือถ้าคิดเป็นเวลาเนี่ยเกมเปสครึ่งแรกเนี่ยก็โอเค45นาทีแต่มันสักประมาณ10นาทีต้องมีอ่ะ10นาทีเท่ากับว่า1นาทีที่เราดูผ่านไปเนี่ยต้องมีประตูนะลูกนิดๆนะไม่ใช่ลูกเดียวนะโอ้โหสุดยอดครับถือว่าสนุกมากในคู่นี้9ประตู4นะครับก็กุมพันธ์ได้เปรียบไปก่อนนะครับแต่ยังไม่หมดนะครับเดี๋ยวพักสักครู่หนึ่งเกม2รอให้ชมต่อไปเลยครับกลับมาสู่ช่วงที่2ของรายการของเราครับครับผมบอกครับว่าเกมแรกโอ้โหดูเด็ดเผ็ดมันมากทุกคนชนะกันถล่มทลายถึง9ประตูต่อ4ใช่ครับแต่อย่างที่บอกครับว่าการแข่งขันของเราเนี่ยเป็นแบบ Best of Tea ครับพี่บอลก็คือต้องชนะ2ใน3เท่านั้นจะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเกมแรกคุณโซฮานเนี่ยที่โดนยิงไปถึง9ประตูบรีเซตใหม่ได้หมดกลับได้กลับได้กลับมาได้2เกมหลังเราไม่ได้มีแบบกดยิงทีมเยือนไม่มีแล้วไม่มีคือจบเลยนะฮะก็เท่ากับว่า 9-4 เนี่ยเป็นทางคุณตั๊กเนี่ยคุมไปก่อน1เกมแต่อย่างน้อยเนี่ยเกม2เค้าคีเอทได้นะเฮ้ยจะเล่นแบบรับแล้วโต้ไหมหรือว่าจะเฮ้ยแลกไปเลยเพราะว่ามีบทเรียนจากเกมแรกด้วยกันทั้ง2ทีใช่พอแลกปุ๊บเนี่ยถ้ามันจบมันก็คือจบแต่ถ้ามันแพ้เกม3ยังได้อยู่นะครับอย่าเสียเวลาครับเกม2รออยู่นะครับคุณตั๊กกับโซฮานครับกลับมาลุ้นกันต่อนะครับเกมที่2ครับของกลุ่มเชียงรายครับเกมคือคู่นี้เนี่ยเขี่ยมาทีไรก็ได้ลุ้นทุกครั้งเลยครับระหว่างทางโซฮานนะครับกับทางตั๊กในชนะไปก่อนในเกมแรกนะครับอุสกอถมทลายครับต้องดูว่าเกมนี้จะปิดจ็อบเลยไหม 2-0 หรือว่าจะมีเกมที่3ครับเอ้าแล้วดูก่อนลูกนี้คล้องมาสวยเหลือเกินประตูแรกมาแล้วครับโอ้เป็นทางเอ็มปาเป้ครับดูจังหวะการคล้องของโรนัลโดครับลูกนี้ให้เยี่ยมเลยครับดูนี่ครับพอคล้องมาปั๊บแล้วจบเลยครับอุล่าให้มานี่เข้าเหลี่ยมแบบไม่ต้องจับยิงด้วยซ้ายครับยัดเสาขวามือเข้าไปอุล่าเป็นทางโซฮานที่ตามหลังอีกแล้วครับโอ้โหเอามาครับโซฮานความหวังยังไม่หมดอย่าเพิ่งนับศพนับประตูครับแล้วให้มาลูกนี้จริงติดบล็อกครับยังต้องหาจุดกลับมาให้ได้เลยครับทางโซฮานเกมแรกนี่เล่นดีไปประมาณนึงเลยครับแต่พอมาเป๋ในช่วงครึ่งหลังโดนรัวครับเดียโก้คันตาร่าครับเดียโก้ยิงจะคลาสสิกครับโอ้จะขอแบบคลาสสิกสักหน่อยครับปั่นด้วยขวาครับโอ้ครับโซฮานได้บุกต่อครับใช้บูโน่เปิดเตะมุมแล้วเปิดมาลูกนี้บอลสุดท้ายไม่เห็นครับว่าเจอใครโดนใครออกอ่ะเตะมุมต่อครับบูโน่เหมือนเดิมเชบูโน่ครับบอลจะโค้งออกไปนะครับนี่ครับบอลโค้งออกมาแล้วได้หม่งจริงๆด้วยครับยังโดนเคลียร์มาได้แล้วบอลสวนกลับโอ้ยกลายเป็นดีเลยครับดีแค่ไลท์จ่ายมาแต่ไม่ได้ครับบอลสุดท้ายนี่ไปติดกันเองแล้วก็สุดท้ายบอลถึงเอ็มบัปเป้เลี้ยงแล้วจะจ่ายมาก็ไม่ดีครับริชเจมส์ให้กับเวสมาทีสเดอบอยมาแล้วครับเอ็มบัปเป้ลูกนี้โดนโหเกี่ยวไว้แล้วโดนแย่งไปเลย
ฟอร์เรนเอาครับฟอร์เรนเทนครับเทนปบเข้าในครับคืนกลับมาฟอร์เรนฟอร์เรนเลี้ยงเองครับมาที่กีดบูดกีดบูดเกือบสั้นครับยังได้อยู่อ้าวและจ่ายไม่ดีครับลูกนี้บอลสวนกลับใช้เฟสครับเฟสมาที่เอ็มเป้ถึงโรนโดโรนโดคล้องหลบอีกทีนึงแล้วเลือกจ่ายให้ดีแคลไลครับอู้จ่ายแล้วไม่ดีแล้วจังหวะสวนกลับบ้างครับโซฮานเอ็มเป้ครับมาถึงบูโน่แล้วบูโน่ตอกส้นต่อมากินบูดโอ้โหเข้าขวาครับอู้ยังกินนอยเออร์ไม่ได้ครับเอาอีกทีนึงลูกนี้มาครับเทนจ่ายไซก้อยมาฟิลฟอร์เดนโอ้โหได้แข่งงานแต่ไม่ได้จบครับและพอไม่จบจะโดนลงโทษไปวิ่งควบกันมาครับฟันได้เอาดักไว้ได้บอล20นาทีแรกแทบไม่มีจังหวะหยุดเลยครับจังหวะตายจังหวะการทำบอลออกไม่ค่อยมีแล้วก็เอามันๆกันต่อครับเทนเปิดมาลูกนี้ก็เลยไปอีกครับโอ้เนี่ยครับบอลไม่หยุดจริงๆครับไม่ออกด้วยแล้วจ่ายมาลูกนี้ติดบอลเป็นของทางโซฮานครับเชียงรายชุดสีส้มมาติอาโกอาคันทาร่าครับออกมาทางฝั่งซ้ายโอ้โหสไลด์10คะแนนเต็มเลยครับโดนบอลเต็มๆแล้วจะสวนกลับขึ้นมาลูกนี้ที่เฟสมาที่เอ็มปาเป้มาถึงโรนัลโดครับขวาสุดว่างเลยครับโรนัลโดแล้วเปิดย้อนกลับมาที่เฟสจ่ายคีนึงมาถึงดีแคไลท์ยังคล้องมาได้ต่อมาเดอะบอยยิงติดแซมครับโอ้โหวันนี้โกทั้ง2ฝ่ายนี่ถ้าดูไม่ผิดนี่เป็นนอยเออร์ทั้งคู่เลยครับยังเหนียวครับเอาแต่บอลทำเกมรุกของโซฮานหายไปอีกแล้วครับพอหายไปโดนลงโทษไหมโรนัลโดแย่งมาหืมเกือบได้ครับถึงนอยเออร์มาที่เทนโฟเดนมาลูกนี้กินโวดกินโวดถึงเอ็มบัปเป้ครับเอ็มบัปเป้คล้องมาเอ็มบัปเป้ต่อมาติอาโกอาคันตาร่าครับติอาโกวนแล้วออกมาซ้ายสุดจะลองไหมไม่เปิดครับขึ้นกลับมาแล้วตั้งป้อมที่ฟิลโฟเดนโอ้เล่นก็ไม่ทันครับยังแล้วบอลได้ไหมยังได้ครับเป็นจังหวะสวนกลับของทางตั๊กครับแต่จ่ายไปยังอีกทีนึงยังได้อยู่ครับโอ้บอลไม่นิ่งทั้งคู่ครับกลับมาตั้งกันใหม่ครับทางกินวูดถึงโรดี้อ้าวแล้วบอลฉลับไปมาครับเป็นบอลโต้กลับของคุณตั๊กเยอะครับคุณตั๊กโต้กลับมาดีแค่ไล่ความเร็วมีน้อยหน่อยครับเนี่ยครับต้องเลือกจ่ายครับเพราะรู้ว่าไม่น่าจะวิ่งทันฟันได้ครับอ้าวแล้วบอลคล้องมาสวยโรดี้มากินวูดครับวนอยู่เพนให้ต่อมาติดแต่ยังได้ครับกินวูดต้องเข้าซ้ายจะเปิดหรือจะทำยังไงครับออกมาขวาที่เทนแล้วเปิดมาลูกนี้เหน่งๆเลยครับโอ้โหเห็นเลยครับผู้ไปยืนรออยู่ตรงเส้นกรอบ6หลาครับดูครับในกรอบ6หลามีรออยู่คนเดียวชูมือหลันหลาแล้วก็เรียบร้อยครับเรียนเอ็มปาเป้ครับนานๆเฉินเขาหม่งทีครับจริงตัวจริงก็หม่งน้อยนะครับเก่งในเรื่องของการลักเลยครับแต่ตอนนี้ตีเสมอแล้วครับ1-1นาที41ครับเอ็มปาเป้เอาแล้วตัดกลับมาครับปาเป้ได้มาที่เดอะบอยถึงโรนัลโดแล้วยิงติดบล็อกครับบล็อกฉลับเป็นเตะมุมครับชิเวลครับชิเวลจะเปิดมาลูกนี้ยังโดนสกัดเอาไว้ตัวนี้โคสลิสเจมส์อ้าวแล้วหลอกสวยครับเดลิกครับพยายามจะหลอกมาแล้ววางยาลูกนี้เอาแล้วครับโอ้โหยังไม่ผ่านครับโอ้ติดตัวสุดท้ายฟิลโฟเดนครับคืนมาที่บูโน่มาก็ติดอีกโอ้รู้ทันกันเหลือเกินครับเกมนี้จบครึ่งแรกครับเสมอกัน 1-1 ครับโซฮานครับกับทางตักบีทีพีครับยังกินกันไม่ลงนะครับในครึ่งแรกแต่เกมแรกเนี่ยเป็นทางตักที่ชนะมาก่อนนะครับชนะ9-4ครับเกมนี้ก็ยังอยู่ในเส้นทางเลยครับถ้าอยากจะไม่ต้องไปเหนื่อยลุ้นเกมที่3ก็ต้องเอาชนะให้ได้คุณแป๊กสกอร์แบบนี้อะไรเกิดขึ้นได้เลยครับ 1-1 บอลเริ่มเกมครับ
ต้องดูการแก้เกมหน่อยครับว่าจะมีอะไรขยับมากน้อยแค่ไหนครับแล้วมาอีกแล้วครับจังหวะการครองวันนี้เกม2นี่ทางแท็กนี่เล่นโรนัลโดใช้การครองนี่สวยๆหลายครั้งเลยครับระบบเมื่อสักครู่นี้เอาครับเอ็มเป้ขึ้นมาแล้วยังบางทางกันอยู่ให้กับโรนัลโดโรนัลโดเป็นตัวจ่ายแล้วจ่ายแบบนี้โอ้โหมันติดเซฟหน่อยครับโอ้ยิงด้วยซ้ายเต็มของทางเควินเดบรอยครับโอ้ไปติดเหลือเชื่อครับลูก 2-1 ยังไม่ได้โอ้ต้องตั้งเกมกันอีกครั้งนึงครับโรดี้โฟเดนจังหวะการค่อยๆลำเลียงบอลขึ้นมาครับบรูโน่ถึงโฟเดนขวาครับโฟเดนโอ้คุณตั๊กตั้งรับดีครับเกมนี้ดูครับโอ้โหชมไม่ทันไรครับโอ้แล้วเอาซะเลยครับจังหวะการคอร์สของโซฮานวันนี้นี่เกม2นี่ใช้ได้เลยครับลูกตีเสมอก็เป็นจากลูกคอร์สด้านข้างนะครับเป็นเทรนที่จ่ายไปนี่ก็เหมือนเดิมเลยครับเทรนรับหน้าที่เปิดตรงพุ่งแรงเข้ามาครับโอ้โหเสาแรกคือมีตัวไปรออยู่แต่ไปโดนหลังครับก็จบเลยครับโอ้พลิกขึ้นนำครับทางโซฮานแต่เวลามันยังมีเหลือเฟือครับเกมเหลืออีกประมาณสัก4ประมาณ30กว่านาทีครับเดียโก้กันซาล่าเอ็มบัปเป้มาจ่ายยังไม่ผ่านครับโทนี่โคสเอ็มบัปเป้ครับโรนัลโดบังไว้อยู่แล้วดูครับแล้วหลุดมาโรนัลโดหลุดมาน่ะไปเล่นฝืนกันไปหน่อยครับถึงชิเวลจ่ายลูกนี้ย้อนถึงนอยเออร์เลยครับแล้วเปิดเกมดีซะด้วยครับเปิดเกมออกมาครับเดียโก้ค่อยเลี้ยงขึ้นมาแล้ววนกลับมาครับโฟเดนบูโน่ลูกนี้อุดเจาะไม่ได้เลยครับอุดแล้วเอาเลี้ยงหลบมาก็ยังไม่ผ่านครับเป็นลิสเจมส์เฟสโรนัลโดมาที่เฟสโอ้โหอิสระดีเหลือเกินครับดูครับพยายามจะจ่ายเพื่อนที่วิ่งสอดขึ้นมาไม่ได้ครับเดียโก้คอนตาร่าเอ็มบัปเป้ตัวนี้ไม่ผ่านดีแคไลซ์อ้าวแต่ยังได้ครับเฟสมาถึงโรนัลโดเลยครับแล้วให้ได้ไหมไม่ได้เอ็มบัปเป้โอสกอร์นิ่งอยู่ตรงนี้สักพักเลยครับโอ้ถ้าใครดูมา2เกมติดนี่บอกเลยว่าคนละเรื่องกับในเกมแรกเลยครับแล้วคราวนี้ยิงยังติดเซฟไลเออร์ครับดูจังหวะภาพรีเพย์ครับพาให้ดูกันยิงเสายัดเสาแรกเลยนะครับการแก้เกมครับลูกนี้แตะมุมเป็นบูโน่ครับอยู่ที่บอลใช้บูโน่แล้วเปิดมาเหมือนเดิมครับนอยเออร์เซฟสวยๆเอาเธอแย่งกลับมาได้ครับฮาแลนด์เตียโก้เอ็มบัปเป้กีนบูดกีนโอ้โหเนี่ยครับความยิงดีของทางกีนบูดนี่อันตรายมากครับตรงไหนก็ได้ครับทางซ้ายทางขวาแมตช์ครับดักสวยลูกนี้แล้วจ่ายต่อกลับมาโดนลุมอยู่2คนครับบังเอาไว้โฟฟาน่าแล้วโฟฟาน่าจ่ายยัดมาให้กับทางกีนวูดเก็บบอลได้ด้วยครับแล้วยกมาลูกนี้ฮาแลนด์วิ่งเบียดกันไปอยู่ครับอ้าวแล้วปูแล้วดีเลยครับโอ้แบบนี้จบครับโอ้โหอู้2-2ครับก็คือเนี่ยครับพอโดนแย่งก็จบเลยครับแล้วเป็นฮาแลนด์หลุดเข้าไปยิงแบบนี้ก็โอกาสพลาดยากมากเลยครับเนี่ยยิงวิ่งเบียดกันไปอยู่ครับแล้วก็โอ้ไปแย่งบอลช็อตสุดท้ายที่กำลังจะคล้องมาเล่นครับเอา 2-2 ครับนาที75ครับ15นาทีสุดท้ายของเกมครับดูครับว่าจะเล่นกันแบบไหนครับคือ
โซฮาเนี่ยห้ามพลาดแล้วนะครับเพราะว่าเกมแรกแพ้มาก่อนถ้าคิดในมุมร้ายทางฝั่งของแต็กก็ยังแพ้ได้เกมนึงครับถ้าเกมนี้แพ้เดียโก้ครับรู้ช่องต่อมาไม่ผ่านบูโน่เปิดยาวๆมาเอาเฟสครับเฟสเก็บได้แล้วจ่ายมาโรฮาแลนด์ครับถึงเกนวูดหลุดเดียวมาเกนวูดเอาชัวยิงยัดไปเลยครับโอ้นาที80ครับโอ้โหขึ้นนำอีกครั้งหนึ่งครับเกนวูดครับลูกนี้ดูครับสมาธิในเกมรับพลาดครับอูโซฮานตั้งเกมรับพลาดโดนลงโทษเลยครับโอ้โดนลงโทษนาที80นี่โอกาสกลับมาในอันโตมันก็มีแล้วแต่มันยากหน่อยครับเกนวูดยิงด้วยขวาอีกแล้วครับนาที81ครับสกอร์ที่เกิดขึ้นกับความได้เปรียบที่เล่นยังไงก็ได้นะครับตอนนี้ของทางแท็กครับแล้วคุณแท็กได้บอลอีกทีนึงครับบอลบูโน่เดียโก้ครับก็จับบอลไม่ดีอีกโดดยาวขึ้นมาครับดีแคไลซ์อุทะลุต่อมาบูโน่แล้วจ่ายไอเดียดีเลยครับมีเพื่อนเติมมาทางฝั่งซ้ายครับนาที87แล้วครับตั้งกันใหม่ครับแท็กดีแคไลซ์เอาแล้วจ่ายเสียจ่ายเสียแต่ยังเอาบอลกลับมาเล่นได้ครับเดียโก้ลงมานี้ก็ยังไม่ได้บู้บ้าอะไรมากมายนะครับเอ็มบัปเป้บูโน่ให้มาลูกนี้แล้วหลุดมาโอ้โหโดนแย่งดื้อเลยครับอู้แล้วบอลยังไม่ละความพยายามครับนาที90บวก1แล้วครับแล้วสุดท้ายโฟเดนมาถึงเอ็มบัปเป้แล้วจบด้วยการยิงติดเซฟครับโอ้โหดูครับหาช่องยิงจนเจอครับเอ็มบัปเป้ในช่วงหมดเวลาแล้วนะครับน่าจะเป็นช็อตสุดท้ายเลยครับของโซฮานครับเล่นเปิดมาลูกนี้โอ้โหเกือบบ่งเข้าตัวเองครับโอ้ยใจหายวาบเลยเกือบ 3-3 ครับโอ้มีช็อตเกือบโอนโกครับทางแท็กครับโดนเคลียร์มาได้สุดท้ายเป็นบอลโอ้โหไม่ทันแล้วครับโอ้สุดท้ายแพ้ไป1เกมนะครับ3ประตูต่อ2ครับเป็นทางคุณแป๊กที่ชนะไปในเกมนี้นะครับฟ้าชัยไป2เกมครับผ่านสู่รอบชิงครับก็จ
จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยครับสำหรับเกมที่2คู่นี้ครับก็เป็นทางด้านของคุณแท็กครับที่ย้ำชัยชนะเอาไปได้นะครับก็ชนะในเกมที่2ไป3ประตูต่อ2เหนือคุณโซฮานนะครับรวมผล2นัดก็เป็นคุณแท็กนี่แหละครับที่ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปครับด้วยผลสกอร์2ต่อ0วินครับผมก็เป็นการไปเจอในรอบชิงก่อนนะครับเพื่อจะขออีก1ครั้งในการชนะก็จะเป็นตัวแทนของเราทางเชียงรายครับผมนะครับแล้วก็ยินดีกับทางคุณแท็กด้วยในการชนะในเกมที่ผ่านมานะฮะครับแล้วก็ไม่แค่เพียงแฟน e-sport เท่านั้นที่ห้ามพลาดนะสำหรับรายการของเรานะครับแฟนๆฟุตบอลไทยลีกสำคัญเลยครับก็สามารถมาร่วมลุ้นร่วมเชียร์เป็นกำลังใจหรือว่าชื่นชอบทีมไหนเนี่ยก็อย่าลืมมาลุ้นให้ทีมเนี้ยผ่านเข้าสู่รอบต้องเอาแล้วจะได้รู้ด้วยว่าใครเนี่ยจะได้เป็นตัวแทนของสโมสรนั้นๆฝ่าฟันเนี่ยเข้าไปสู่รอบ16ทีมสุดท้ายครับผมเพื่อไปแข่งขันในรอบน็อกเอาท์ครับพี่บอลก็เราฝากติดตามนะครับแต่ถ้าใครอยากติดตามเทปการแข่งขันในรายการของเรานะครับในรอบคัดเลือกของ SAT eSport Football Thailand 2022นะครับก็สามารถชมได้ทางสถานีโทรทัศน์ดิจิตอลช่อง T-Sport 7นะครับตั้งแต่11เมษาถึง30เมษายนนะครับก็มี2ช่วงเวลานะครับช่วงตอนเช้าๆนี่คือ10โมงถึง11โมงเป็น1เทปแล้วก็ในช่วงตอนดึกๆหน่อยนะครับ3ทุ่มครึ่งถึง4ทุ่มครึ่งอีก1เทปไม่ใช่การรีรันนะครับจะเป็น EP ต่อๆกันไปเลยนะฮะต่อกันเลยนะครับว่าใครจะดูตรงไหนก็แล้วแต่ถ้าใครเป็นแฟน e-sport ก็ฝากติดตามทุก EP แล้วกันครับผมนะครับอ้าววันนี้เราต้องลาไปก่อนนะครับแต่ก่อนจะจากกันไปต้องขอขอบคุณด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับกองทุนพัฒนาดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับสถานีดิจิตอลทีวีช่อง T-Sport 7นะครับแล้วก็ต้องขอบคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับที่ติดตามรับชมกันมาตลอดนะครับวันนี้เราสองคนและทีมงานต้องลาไปก่อนนะครับโอกาสหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับSee you later, I'm about to blow this.